ผมสิทธิชัยรักชูภาคประชาสังคมจากจังหวัดระนองในวันนี้นั้นได้มาร่วมประชุมเรื่องงานบุญงดเหล้านะครับสำหรับจังหวัดระนองนั้นเราได้ดำเนินการมาพอสมควรอย่างเช่นงานศพงานแต่งงานงดเหล้ายกตัวอย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยงานแต่งงานไม่มีเหล้าเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเจ้าภาพเนี่ยเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ช่วยกันประสานบอกว่าถ้างานนี้ไม่มีเหล้าก็จะเป็นการดียิ่งสุดท้ายงานนี้ก็ไม่มีเหล้ามาประกอบในงานแต่งงานเลยส่วนงานบุญนั้นเกือบทุกงานในจังหวัดระนองจากการที่ไปร่วมดำเนินการแล้วก็ไปร่วมทำบุญงานศพนั้นเกือบทุกงานจะไม่มีการเลี้ยงเหล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นเพของพี่น้องชาวจังหวัดระนองจริงๆนั้นงานทำบุญงานศพนั้นเดิมๆ เขาไม่เลี้ยงอาหารไม่เลี้ยงเหล้าเขาจะเลี้ยงแต่น้ำชากันมาน้ำชากาแฟแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ปรับเข้ามาตามยุคตามสมัยก็ปรับมาเป็นเลี้ยงอาหารหนักคืออาหารมื้อเย็นอาหารมื้อเที่ยงแต่80% ถึง 90% จะไม่มีเหล้าเข้ามาในเรื่องของงานทำบุญศพเกือบทุกศพนะครับตรงนี้เป็นที่น่าชื่นชมของพี่น้องชาวจังหวัดระนองและวันนี้ได้รับฟังการนำเสนอของหลายจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยะโสธรจังหวัดชุมพรก็ได้เริ่มดำเนินการมาจากพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชน เริ่มมาจากรากหญ้าแล้วก็นำไปสู่ตำบลจากตำบลก็ไปสู่อำเภอจากอำเภอก็ไปสู่จังหวัดซึ่งทำมาจากระดับล่างไม่ได้ทำมาจากได้รับคำสั่งมาจากข้างบนเพื่อที่จะให้ส่วนล่างปฏิบัติแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเกือบทุกจังหวัดจะเริ่มต้นจากที่พื้นฐานก่อนคือเริ่มจากข้างล่างไปสู่ข้างบนมันไม่ได้ท็อปดาวเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์และคุณค่ากับพี่น้องประชาชนได้เองคิดเองแม้แต่กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติเขาก็คิดของเขาเองเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับผมขอบคุณมากครับ